วันนี้พาแบบว่าหงุดหงิดนะคะสเก็ตบอร์ดหนึ่งบ้านนี้มันต้องหนึ่งทำอะไรของหนึ่งได้เอาได้แล้วได้แล้วเก่งแล้วเข้ารถไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้น้อยหนึ่งที่มีชีวิตอีกแล้วยังไม่ตายปะเออวันนี้ก็คืออะไรเฮ้ยอยู่กับลูกแล้วก็ผัวนะคะวันนี้พาแบบว่าหงุดหงิดนะคะน้องหงุดหงิดหงุดหงิดสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะเหนื่อยสุดฤทธิ์หอบแห้งสุดฤทธิ์วันนี้พามาวิ่งเล่นนะคะแล้วก็จะทำภารกิจด้วยอย่างหนึ่งก็คืออะไรสเก็ตบอร์ดแต่ถามว่าเล่นเองหรอไม่ใช่อันนี้คือดูจากทรงแล้วนั้นของงุนหิดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าฝึกหมาเล่นสเก็ตบอร์ดทำยังไงก็อย่าทำตามเพราะว่างุนหิดเล่นไม่เป็นนะ รู้ยังอ่ะไปเดี๋ยวไปวิ่งเล่นวอร์มก่อนดีกว่านะคะโอเคไปสวัสดีค่ะวันนี้เร็วรักหนึ่งเลยเนี่ยนะไม่รักหนึ่งแม้แต่นิดเดียวเลยล่ะเอาไปนุ่นพาวิ่งไปไม่มีหมาหรอกแถวเนี้ยว้าปลดเลยเหรออย่าดูอย่าให้มันวิ่งออกนอกถนนแค่นั้นแหละนั่นไปไหนเล่าดื้อเล็กพร้อมก่อนเสร็จยังเหนื่อยยังน่าจะเหนื่อยแล้วดูหอบแค่ค่อยๆโอเคมาสเต็ปที่1นะคะนั่นคือการฝึกให้หงุดหงิดคุ้นเคยกับบอร์ดนั่นก็คืออะไรเราก็ต้องจับบอร์ดไว้นิ่งๆก่อนแล้วให้มันไม่กลัวบอร์ดให้มันขึ้นๆลงๆอยู่บนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะขั้นตอนในการฝึกให้หมาเล่นสเก็ตอ่ะต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือนซึ่งเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็เลยให้มันเล่นตามมีตามเกิดอ่ะล็อกไว้ก่อนนั่งนะขอมือสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ละค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอ่ะมันควรจะมีรางวัลให้ด้วยเช่นแบบขนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแบบขับดันให้แบบว่าหมารู้สึกว่าทำแล้วแบบได้ของอะไรอย่างเงี้ยได้แบบขนมอะไรเงี้ยแต่ว่างุนหงิดก็คือขนมหรือไม่ได้ขนมไม่เกี่ยวงงมากเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาให้รางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะคะคือพอยืนบนนี้ได้แล้วหรือว่าแบบใช้ชีวิตขึ้นบนได้แล้วไม่กลัวเราก็จะ move on สู่ขั้นตอนต่อไปซึ่งอีกขั้นตอนนี้จริงๆต้องเป็นเดือนเป็นอาทิตย์แต่เราไม่ได้จะเอาชิงแชมป์โลกอยู่แล้วภายใน5นาทีภายใน5นาทีพออ่ะโอเคผูกเชือกค่ะน้ำก่อนเร็วมาน้ำขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการผูกเชือกกับบอร์ดนะคะแล้วก็ลากไปด้วยนะคะอ่ะหงิดพร้อมนะยืนยืนได้เอามาจี้ลงขึ้นมาเฮ้ยดูทำขาด้วยมันต้องฝึกนานมันไม่สามารถทำได้เลยนุ่นเห็นไหมเจ้าทฤษฎีอ่ะไม่เอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาลากไปเอาขาเด็กด้วยว่าเด็กด้วยเอาขาขึ้นไปเลยดิกาดปอดอีกเลยลากไปอนุนลากไปวิ่งไปเลี้ยวด้วยเป็นการเลี้ยวแบบต้องลงจูงนะคะเป็นไหมนั่นเริ่มวุ่นวายแล้วนั่นเก่งจังเลยเก่งไม่กลัวแล้วไม่กลัวบอดเลยเอาละเอาละเอาเลยนะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเก่งมากเลี้ยวเอาวุ่นวายเลี้ยวได้ปะเนี่ยไม่ได้เป็นการเลี้ยวแบบต้องลงจูงไม่มันจริงๆมันต้องปรับน็อตให้มันหลวมให้มันแบบเอ็นแล้วมันนั่นได้นั่นคือมันจะแบบชอบกัดบอร์ดอย่างเงี้ยคือจริงๆมันต้องให้หมามีความแบบคุ้นเคยนะคะแต่ว่าเราคือไม่มีนะคะไม่มีเวลาก็เป็นการเดินเคียงคู่ไปกับบอร์ดนะคะ
ทำความคุ้นชินทำความคุ้นชินนะจ๊ะเริ่มส่งตัวได้แล้วนะคะเก่งมากนักสเก็ตมือใหม่ไทยพ่อมันได้แล้วกันเนาะได้แล้วกันเนาะได้ละโอเค move to step ต่อไปเลยเอาเชือกออกค่ะเฮ้ยสมมุติว่าได้แล้วสมมุติว่าได้แล้วและขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือปล่อยให้เล่นตามมีตามเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะรอดูนุ่นถ่ายบอร์ดไปเลยก็คือการเล่นท่าคือหงายบอร์ดนะคะงั้นแหละก็คือกัดนะคะเอ้ยท่ามันดีเว้ยท่ามันดีเว้ยเล่นท่ายากอีกแล้วนะฮะคือเราจะเล่นท่าพลิกบอร์ดนะฮะได้แล้วได้แล้วเก่งแล้วเก่งแล้วไปเอ้าเอ้ยเล่นท่าอีกเหรอวะนู้นดูดิลูกสาวอะไปแบบพวกกีฬาเอ็กตรีมอะเนาะเฮ้ยพลิกบอร์ดได้ไงอะขึ้นไปเองเอาเบรกเองเลยหนึ่งบาทนี่มันต้องต้องดีวะหนึ่งทำอะไรของหนึ่งค่อยๆถ่ายอ่ะเห็นไหมไม่ได้เรื่องเลยมาดิเดี๋ยวทำให้ดูมันได้แล้วนี่ได้แล้วข้าวรถไปเลยกินน้ำก่อนพักก่อนเดี๋ยวมันเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นฮีโต้พอแล้วแหละเหนื่อยแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วโอเคนะกีฬาสาวพร้อมนะทีเดียวแล้วจบแล้วนะหนูเหนื่อยแล้วเนี่ยมานะครับในกีฬานะครับเดินเลยไปได้ไปเลยอ่ะนักกีฬามาเร็วไหมเร็วกีฬาเอ็กตรีมขึ้นมาเร็วขึ้นบนบอร์ดได้เลยเหนื่อยแล้วนะไม่สนใจใดๆแล้วทีเดียวพอยืนวันนี้มาเดี๋ยวนุ่นเข็นให้มาสงสารพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่เล่นแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วเขาวิ่งเยอะแล้วเนี่ยเร็วๆมาท่าอะไรฟอร์มเหรอทำอะไรเป็นไรเอ่ยไปกลับบ้านดีกว่าเหนื่อยแล้วไม่ไหวหรอกดูดิหอบสงสารไปก็คือวันนี้นะคะนักกีฬาคือฝึกได้เท่านี้ไปไม่รอดเลยแต่จริงๆคือวิธีการฝึกก็คือดูที่ไหน YouTube เยอะแยะใครทำได้ก็คือเก่งใครทำไม่ได้ก็คือเนี่ยก็คือทำไม่ได้ต้องใช้เวลาฝึกนานอยู่อ่ะใช่ได้เป็นดาวบ้ามันเหนื่อยมันก็ไม่ไหวหรอกนุ่นก็ถ้าแบบวิ่งบนบอร์ดได้มันก็ไม่เหนื่อยไงถ้ารู้จักไถอ่ะเนี่ยน้ำลายน้ำหูน้ำตาเล็ดแล้วเนี่ยพอละไปฝึกเข้าห้องแอร์ดีกว่าไปละบ๊ายบายสนใจแล้วดูอ่ะโอเคนะคะก็คือเรียกว่าวอล์กหรอไม่หรอกมั้งสั้นๆนะคะให้แบบว่ามาเล่นการอะไรยังไงนะคะอ่ะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดแล้วก็แชร์กับสับการ์ช่องด้วยหัวแอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันโอเคไปละกลับคนเหนื่อยอ่ะคนเหนื่อยเช็ดหน่อยบ๊ายบายหีบบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายสงสารจังเลยพอแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้ล่าสุดนอนกินน้ำแล้ววะมันเหนื่อยมันแล้วเนาะน้องหยิบเนาะเอาแม่พาหนูทำอะไรไม่รู้แต่พิมก็เป็นแบบนี้แหละเวลาแบบเล่นหนักๆอ่ะก็เป็นฟิลนี้นะคะแต่เราจะรู้อยู่ว่าแบบประมาณไหนนุ่นเขาจะรู้ดีว่าอ่ะแค่นี้นั่งพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยนอนไปแล้วหยิบนอนไปแล้วเอ้างงแหละ